เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีความหวังอยู่เหมือนกันในส่วนตัวดุ้ยก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเทปการประกวดแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าประเทศไทยเราก็มีสิทธิ์นะคะการประกวดรอบแรกของมิสเอเชียแปซิฟิกได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่นั่นปริยานุชปานประดับและสาวงามคู่แข่งจากนานาชาติมากกว่า30ประเทศมีหน้าที่ต้องทำการฝึกซ้อมและออกงานตามที่กองประกวดเขาจะกำหนดเพื่อทำให้การประกวดมีมาตรฐานทัดเทียมกับการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการประกวดนางงามนานาชาติทั่วไปกิจกรรมที่เป็นการกุศลอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การประกวดเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นก็คือการไปเยี่ยมและแจกของขวัญให้แก่เด็กๆที่ด้อยโอกาสกิจกรรมนอกเวทีที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการประกวดก็คือการอวดโฉมในชุดว่ายน้ำหลังจากฟิตซ้อมและทำกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า10วันก็ถึงเวลาที่ปริยานุชปานประดับและนางงามนานาชาติจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้ขึ้นเวทีประกวดรอบแรกในคืนวันเสาร์ที่15ตุลาคมเพื่อตัดสิน3ตำแหน่งและโดยไม่ได้คาดหวังมาก่อนปริยานุชปานประดับก็สามารถคว้าได้ถึง2ตำแหน่งตำแหน่งแรกคือขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน is Miss ThailandJimmy Chua, President of Photokina Marketing Corporation, exclusive distributors of Agfa Film and Agfa Color. Congratulations to you, Miss Thailand. You are not Miss Photogenic anymore, you are Miss Agfa Color, and you will remain so for the next 1 year. And so we do have the guarantee of Mr. Jimmy Chua there. Congratulations.ไม่กี่นาทีต่อมาในการประกวดคืนเดียวกันปริยานุชก็ชนะใจกรรมการอีกโดยได้รับคัดเลือกให้เป็นนางงามที่มีบุคลิกภาพดีที่สุด Thailand Priyanak Pampradab There she is And here comes Miss Asia Karen S. Alagozabert And Mr. Douglas Chen Of ATVHong Kong. Congratulations. So this year we have a young lady who has won the two special awards. Congratulations to you, Miss Thailand. ทราบมาว่าปริยานุชได้เงินรางวัลจาก2ตำแหน่งอันมีเกียรตินั้นแล้วประมาณกว่า 70,000 บาทและเธอก็ได้บินออกจากกรุงมะนิลาในวันรุ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวประกวดในรอบสุดท้ายที่เกาะฮ่องกงซึ่งจะมีขึ้นในอีก8วันข้างหน้ากิจกรรมของนางงามที่ฮ่องกงก็ไม่แตกต่างจากกรุงมะนิลาแม้ว่าจะหนักไปทางด้านธุรกิจและการฝึกซ้อมมากกว่าก็ตามในระหว่างการฝึกซ้อมเชิดมังกรซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวทีในการประกวดรอบสุดท้ายปริยานุชก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวของช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกโดยพูดถึงความหวังที่น่าจะเป็นไปได้ก็มั่นใจว่าติดหนึ่งในห้าแน่ๆมีรายงานว่าในระหว่างอยู่ในฮ่องกงปริยานุชยังคงอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนนานาชาติและแม้แต่คนท้องถิ่นที่น่าจะเชียร์สาวงามของพวกเขามากกว่าในระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่มาเก๊าซึ่งอยู่ห่างจากฮ่องกงลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตรปริยานุชได้ถูกช่างภาพสื่อมวลชนขอให้หยุดเพื่อถ่ายภาพหลายครั้งและแม้แต่คนที่มาท่องเที่ยวก็มีความกระตือรือร้นที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกับสาวงามจากประเทศไทยประเทศที่พวกเขาคงเอาไปพูดได้ว่ามีคนสวยระดับนางงามจักรวาลการเป็นจุดสนใจแม้ว่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ก็ทำให้ปริยานุชเหน็ดเหนื่อยกว่าคนอื่นๆหลังจากกลับจากมาเก๊าแล้วก็มีรายงานว่าปริยานุชมีอาการไม่สบายเสียแล้วปริยานุชได้นอนพักที่โรงแรมในตอนหัวค่ำในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2วันก็จะถึงการประกวดรอบสุดท้ายอย่างไรก็ตามวันรุ่งขึ้นปริยานุชก็เรียกความสดชื่นกลับมาได้ตามเดิมหลังจากได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและสามารถไปร่วมในการซ้อมใหญ่ที่เวทีประกวดซึ่งต้องพิถีพิถันมากเพราะจะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์หนึ่งวันก่อนการประกวดซึ่งเป็นวันหยุดกิจกรรมทั้งหมดปริยานุชปานประดับและนางงามทุกคนก็ได้ถูกกรรมการสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจว่าใคร
คือคนที่ควรจะได้สวมมงกุฎมิสเอเชียแปซิฟิกคนที่21ตื่นเต้นดีเพราะว่ากรรมการ7ชาติแล้วก็เราไม่ได้ใช้ล่ามนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีคนดูแล้วนุชก็เลยขอพูดเองทุกเขาก็ตอบเป็นนุชก็ตอบเป็นเขาถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่บางกรรมการบางท่านเนี่ยพูดภาษาไทยได้เพราะว่าเคยเป็นเมืองไทยนะแล้วก็ก็ดีที่ว่าเราก็ตอบคำถามได้หมดในการประกวดรอบสุดท้ายที่ฮ่องกงโคลอสเซียมกระแสข่าวที่ว่าสาวไทยจะชนะเลิศชุดประจำชาติก็กลายเป็นความจริงและเป็นตำแหน่งที่3ที่เธอได้รับ Miss Thailand is Priyanok Pumperdom ต้องให้ไทยกว่าสิวเจ ตัวเจ้ไทยกว่าชูกองจงเล็งสีความจริงที่ปรียานุชคงตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการตัดสินท่ามกลางผู้ชมนับหมื่นคนในเวทีและอีกหลายล้านคนทางจอโทรทัศน์ที่ให้เธอเป็นสตรีที่สวยที่สุดของเอเชียแปซิฟิกจากจะได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในฟังสมัยเด็กๆนะคะพอโตรู้ความหน่อยประมาณอายุในราวสัก3ขวบเขาก็ตุ๋นไข่เป็นแล้วค่ะหัวหอมนะคะอย่างต้นยาวๆเนี่ยเขาจะมาจักแล้วเขาจะไปวางข้างบนแล้วนึ่งแล้วออกมาสวยงามมากเลยค่ะเขาทำเองโดยชนิดว่าไม่ต้องมีใครสอนเขาเลยเขาชอบตกแต่งแล้วก็ชอบสะสมเก็บรูปเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นเด็กที่รักสัตว์นะคะรักสัตว์เขาจะเก็บหมาเก็บอะไรมาเลี้ยงหมดเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะจนกระทั่งโอ้ไม่มีที่จะเลี้ยงนะคะเขาก็ต้องไปฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงอีกก่อนที่เขาจะไปฝากคุณแม่เขาต้องพูดเกลี้ยกล่อมนะบอกกันนุชจะขออะไรสักอย่างได้ไหมไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกที่ซ้อที่จะทำให้นุชได้เผอิญบ้านนั้นก็มีหมาเยอะอยู่แล้วนุชจะเอาหมาไปฝากเขาเลยบอกอุ้ยซ้อรับไม่ได้หรอกหมาตัวเล็กๆก็เลยต้องกลับเป็นลูกคนสุดท้ายใช่ไหมคะเขามีอะไรที่เหมือนคุณแม่บ้างไหมคะคือเขามีปานเหมือนแม่อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็เกิดมาทีหลังสุดห่างกับพี่เขาประมาณ 8-9 ปีนะคะแล้วแม่ก็ถามเขาบอกว่าทำไมมีปานเหมือนแม่ล่ะลูกเขาบอกว่าลูกเกิดทีหลังนี่แม่เดี๋ยวแม่ว่าจะไม่ใช่ลูกลูกก็แต้มปานมาให้แม่ดูปริยานุชเริ่มรู้จักการประกวดความงามตั้งแต่อายุ10ขวบในงานรื่นเริงของหมู่บ้านและผลในวันนั้นไม่ได้ค่ะเขาไม่มีใครซื้อของให้เขาแล้วหลังก็ไม่ได้ไปเชียร์ก็ด้วยจากนั้นปี2529เธอเข้าประกวดความงามบนเวทีแห่งหนึ่งแต่เธอพลาดปีเดียวกันนั้นก็ได้ตำแหน่งนางนพมาศของโรงแรมแม่น้ำปี2531เข้าประกวดนางสาวไทยด้วยแรงยุของคุณแม่ตอนที่ประกวดนางสาวไทยนี่เขาก็ไม่เต็มใจจะประกวดนะคะแต่นี้ก็มีคนมาชวนค่ะคุณแม่ว่าก็ลองดูสิเธอก็สวยดีเหมือนกันลองดูว่าจะได้ไหมถ้าคนเราไม่ลองก็ไม่รู้และตำแหน่งที่ได้รับคือรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งและรักษาการนางสาวไทยทันทีที่พรทิพย์นาคพิรันกนกคือนางงามจักรวาลคืนวันนี้ความรู้สึกของผู้เป็นญาติต่างก็ตื่นเต้นยินดีกับนางงามเอเชียแปซิฟิกคนใหม่รู้สึกใจเต้นดีใจวูบเลยค่ะรู้สึกแอได้แล้วการประชันโฉมครั้งนี้ด้วยสัดส่วน34 25 37สูง165เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมความสามารถในการแสดงออกความเชื่อมั่นกอบกับบุคลิกภาพที่สง่างามอ่อนหวานแบบหญิงไทยปริยานุชจึงชนะใจกรรมการถึง4ตำแหน่งด้วยกันเริ่มจากนางงามบุคลิกภาพดีเด่นและจากสายตาของช่างภาพนานาชาติเธอคือขวัญใจช่างภาพในการแสดงชุดรำไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อมาที่เกาะฮ่องกงเธอคือสาวงามที่แต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและสูงสุดเธอคือนางงามเอเชียแปซิฟิกประจำปี1988รักและความเข้าใจ
ผู้สื่อข่าวของช่องเจ็ดสีซึ่งติดตามการประกวดอยู่ที่ฮ่องกงได้รายงานว่าภายหลังความตื่นเต้นบนเวทีแล้วปริยานุชก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองมงกุฎที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมีแขกจากกรุงเทพมหานครไปร่วมงานด้วยหลายคนตามกำหนดการปริยานุชจะต้องบินไปกรุงมะนิลาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะได้กลับประเทศไทยในราววันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าเธอคงจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อถึงท่าอากาศยานดอนเมือง